วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าคนชอบทำอาหารเนี่ยอีกไอเทมหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือหม้ออบแรงดันหรือหม้อตุ๋นแรงดันนะครับแต่เวลาไปดูในห้างเนี่ยแพงเหลือเกินราคาก็รู้สึกว่าจะคุ้มหรือเปล่าเราจะเอามาทำไม่กี่มื้อในบ้านครับวันนี้ครับผมมีหม้อตุ๋นแรงดันราคาประหยัดมาแนะนำซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้หม้อตุ๋นแรงดันจากจีนแบบไม่มียี่ห้อแต่ดูดีนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยคือจะบอกว่าช่วงนี้ติดซีรีส์เกาหลีครับแล้วก็ทำอาหารเกาหลีกินบ่อยมากๆในบ้านนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะทำซุนบูดูจิเกะนะครับซึ่งแน่นอนครับปกติเวลาที่ตุ๋นนะผมก็จะใช้กระดูกหมูใช่ป่ะจริงๆแล้วในสูตรนะเขาใช้หมู3ชั้นนะครับแต่บ้านผมไม่กินหมู3ชั้นทีนี้เวลาเราต้มกระดูกหมูนะครับมันก็จะมีปัญหาคือมันเปื่อยช้าครับต้องใช้เวลาตุ๋นนานนะครับแต่วันนี้ผมก็เลยตัดสินใจสั่งหม้อตุ๋นแรงดันมานะครับซึ่งบอกเลยว่าคือไปเดินดูตามห้างแล้วไอ้ที่เป็นแบรนด์เนมนะครับก็ราคาเริ่มต้นนี่แบบหลักหลายพันอ่ะ 3-4 พันนะครับแล้วก็ดูใน Lazada Shopee จะมีแบบที่เราเห็นนะครับเป็นหม้อเงินแล้วก็จุกแดงๆนะครับซึ่งตัวนั้นล่ะราคาก็ถูกนะหลักร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตามันไม่สวยไงคือไปเจอร้านนี้มาครับจะบอกว่าคนขายเขาไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนจีนนะครับแล้วก็แต่ว่ามีสต็อกสินค้าที่ส่งได้ทันทีในเมืองไทยครับนั่นก็คือหม้อตัวนี้นั่นเองเห็นไหมหน้าตาดูดีทีเดียวมาดูที่ตัวหม้อกันก่อนนะครับวัสดุตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับด้านนอกตัวหม้อเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วพอใช้ไปเนี่ยมันจะลอกหรือมันอะไรหรือเปล่าก็คงต้องลองใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับตัวขนาดนะครับก็จะเป็นความจุ6 ลิตรครับซึ่งก็พอเหมาะพอดีครับกับการใช้งานในบ้านนะจริงๆผมไม่อยากได้หม้อใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเล็กเกินไปมันก็อาจจะน้อยไปนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการทำอาหาร1มื้อพอดีเลยนะสำหรับขอบฝานะครับก็จะเป็นยางซิลิโคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจริงๆแล้วผ่านการใช้งานไป1ครั้งนะครับจะสภาพเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจากที่ดูนะก็เป็นตัวซิลิโคนที่สามารถกันความร้อนได้อยู่แล้วนะส่วนน็อตด้านในนะครับก็จะเป็นน็อตสแตนเลสครับตัวฝาเนี่ยตอนแรกผมเคาะนะครับลักษณะคล้ายพลาสติกนะแต่อันนี้ผมคิดนะจากที่สัมผัสดูนะครับน่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์ครับส่วนด้านในหม้อนะครับก็จะเคลือบเชฟลอนมานะครับถามว่าตัวน็อตหนาไหมนะครับก็กลางๆครับไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บางจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาไปทดสอบกับการทำอาหารจริงๆกันครับซุนบูดูจิเกะซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนสูตรของผมเองครับด้วยหม้อตุ๋นแรงดันใบนี้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับบอกเลยนะครับใบนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสำหรับสูตรที่ผมทำวันนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนที่เพื่อนๆดูในเน็ตนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ตามใจผมครับบ้านผมเนี่ยจะไม่ค่อยกินเผ็ดนะและเด็กๆก็ชอบกินซุปแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะปรับให้เข้ากับคนที่บ้านกินนะครับโดยเครื่องปรุงผมก็จะมีตามนี้ครับแน่นอนครับว่าต้องมีหัวไชเท้ากับเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักกาดครับต้นหอมครับแล้วก็เนื้อที่ผมใช้ครับผมใช้กระดูกหมูครับแต่ว่ากระดูกหมูเนี่ยมันน้อยไม่เหมือนหมู3ชั้นนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาหมูสับใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมันเข้าไปนะครับแล้วก็มีกิมจิสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือผมมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะชุดตุ๋นยาจีนะครับจะใส่เครื่องยาจีลงไปด้วยที่ขาดไม่ได้ก็คือโคชูจังครับแล้วก็เต้าหู้นะครับเต้าหู้เนี่ยก็จะใช้เป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบกินอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ใส่ไปครับอย่าซีเรียสครับทำกินเองที่บ้านครับชอบกินอะไรใส่ไปเลยครับผมก็จะต้มน้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะใส่นะหรือบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับนั่นก็คือกระเทียมครับผมชอบใส่กระเทียมลงไปด้วยผมใส่เครื่องยาจีนลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปสักก้อนหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่กิมจิลงไปครับอย่าลืมนะครับกระดูกหมูก็ผมก็จะหั่นเป็นแบบพอดีชิ้นต่อ1คนไปนะก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับในเมื่อเราไม่ใช้หมู3ชั้นนะครับผมก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มความมันลงไปนะฮะโอ้ลืมไปครับต้องใส่เล้าจีนด้วยนะผมจะใส่โชยุเยอะหน่อยนะเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยกินเผ็ดครับใส่เครื่องปรุงตามชอบใจนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือโคชูจังนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็พอเราปรุงรสไปสักพักครับเราลองชิมดูก่อนนะว่าเราชอบรสชาติของน้ำซุปหรือยังนะครับถ้าใครไม่ชอบรสเผ็ดมากนะครับเราสามารถใช้มิโซะเข้าไปได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยครับโอ้ล้นหม้อเลยเนี่ยคือจะบอกทุกคนครับว่าเวลาจริงๆทำหม้อตุ๋นแรงดันนะครับมันไม่ควรจะมีน้ำเยอะขนาดนี้ครับมันควรจะใส่ของแค่2/3ของหม้อนะครับแต่ว่าไหนๆก็ทำมาแล้วครับใส่เกินนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือเนื้อที่สำหรับแรงดันอยู่นะครับผมก็จะปิดฝาหม้อไปแบบนี้เลยนะ คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าปกติหม้อแรงดันรุ่นอื่นมันจะมีออกมาด้านข้างแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าผมใส่น้ำเยอะไปครับวันนี้มันเลยออกด้านข้างแบบนี้ครับตอนนี้ใช้เวลา10นาทีนะครับหลังจากที่ผมปิดฝาหม้อแรงดันไปแล้วนะครับผมก็ปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า10นาทีครับจะได้ประมาณไหนฮะนี่คือกระดูกหมูนะครับที่ผ่านไปในช่วง10นาทีแรกนะครับก็สุกแล้วล่ะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยร่อนอ่ะไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่เนี่ยอะไรฮะยังไม่ร่อนครับหลังยังติดอยู่ที่กระดูกนะเพราะฉะนั้นนี่จะลองต่ออีกหน่อยฮะคือหม้อแรงดันตัวนี้นะครับด้านในอะครับเขาก็จะมีจุกตัวนี้นะครับซึ่งจุกตรงนี้ข้างในเป็นลูกปืนครับเวลาที่แรงดันมันสูงเกินไปเนี่ยครับมันก็จะทำการรีลิสแรงดันออกทางจุกนี้นะครับแต่เขาบอกว่าน้ำเยอะเกินไปอะน้ำมันออกมาด้วยทุกคนจริงๆแล้วอาจจะใช้เวลาเร็วกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมเปิดไฟแรงสูงสุดนะครับเพิ่ง10นาทีสุดท้ายตอนนี้นะครับที่ใส่ไปรอบ2นะวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวปิดไฟครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบ2ที่เพิ่มไปอีก10นาทีกับไฟแรงสุดๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้หม้อมันเดือดแบบนี้นะครับมันจะตุ๋นเปื่อยได้ดังใจเราหรือยังนะครับนี่ก็คือผมว่ามันเปื่อยมากแล้วจริงๆครับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวขอหากระดูกหมูมาทดสอบกันดีกว่านี่เห็นไหมฮะแยกออกจากกันแล้วถ้าอีก5นาทีที่เวิร์กเลยจ่าหิวแล้วครับกินดีกว่าส่วนเวลาเสิร์ฟนะครับผมจะแยกหั่นเต้าหู้อ่อนไปแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าต้มในหม้อแรงดันแบบเมื่อกี้เละแน่นอนฮะตักซุปกิมจิลงมาราดครับราดทับเต้าหู้ไปเลยแล้วก็ตอกไข่ดิบลงไปเลยครับนี่จบด้วยต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนสูตรของผมเองนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนนะครับซุนบูดูจิเกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นนะครับมั่วมากๆนะก็ถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ครับประหยัดเวลาขึ้นไหมประหยัดเวลาขึ้นแน่นอนนะครับเพราะปกติเนี่ยจะได้แบบนี้ครับผมใช้เวลาตุ๋นไฟอ่อนๆนะครับประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับกับหม้อเล็กๆนะแต่อันนี้หม้อ6ลิตรใหญ่ขึ้นนะครับปริมาณได้เยอะขึ้นนะครับประหยัดเวลาขึ้นนะใช้เวลาแค่ 25-30 นาทีเท่านั้นเองนะครับก็กระดูกหมูเปื่อยแล้วก็ร่อนแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะครับในการใช้งานวันนี้นะครับผมใส่น้ำเยอะไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆใช้งานจริงนะครับใส่น้ำแค่2ใน3ของหม้อก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องตุ๋นแรงดันตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์อื่นๆนะครับลงวิดีโอเหมือนกันนะครับใน TikTok ก็จะเป็นสั้นๆ 1-3 นาทีนะครับแล้วก็ใน Line Official นะครับก็จะเป็นวิดีโอ DIY นะครับลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายได้เวลาเข้าวงวันแล้วทุกคน